การเลิกกิจการของอาคเนย์ประกันภัยมันสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งปาตาพีไม่เพียงแค่ธุรกิจประกันครับแต่ลากไปถึงธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวพันด้วยครับถ้าเจ้าสัวไปไม่ไหวนะคนอื่นอย่าหวังว่าไปไหวแล้วผู้ถือหุ้นของอาคเนย์ประกันภัยเนี่ยใครบ้างมาดูนี่คือรายชื่อผู้ถือหุ้นเครือไทยโฮลดิ้งจำกัดถือหุ้นอยู่ 97% ครับถือโอ้ถือเยอะมากสุดที่ถือ 97% เนี่ยใครบ้างล่ะคุณเจริญสิริวัฒนภักดีครับ37% คุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดี 37% อันนี้7กันเลย74แล้วน่ะ UBS อาคเนย์แมเนจเมนต์อีก 2.1% สำนักงานพระคลังข้างที่อีก 0.1% ถืออยู่ 60,000 กว่าหุ้นครับท่านผู้หญิงทัศนาวลัยสอนสงครามถืออยู่ 600,000 กว่าหุ้นบริษัทเพรสทีจถืออยู่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพถืออยู่ 300,000 กว่าหุ้นคุณอาทิตย์ศักดิ์สุทธิยาคมถือหุ้นอยู่ 300,000 กว่าหุ้นครับมันถึงบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งปัตตภีครับที่ทุกคนตื่นตะลึงคือนี่คือปรากฏการณ์ที่เขาบอกยอดแค่ภูเขาน้ำแข็งครับและเป็นภูเขาน้ำแข็งที่ตกตะลึงเพราะว่าบริษัทอาคเนย์ประกันภัยนั้นเป็นบริษัทของกลุ่มเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนภักดีถ้าเจ้าสัวปิดบริษัทประกันแล้วธุรกิจอื่นล่ะครับเพราะตอนนี้ก็บอกณวันนี้ยังไม่มีใครแถลงออกอย่างเป็นทางการนะ มีคนเคลมประกันเจอจ่ายจบเนี่ยพี่ว่าเท่าไหร่แล้วกี่หมื่นล้านแล้วไม่ทราบได้70,000ล้านฮะ70,000ล้านแล้วครับมิหน้าแล้วถ้าเดินแล้วไอ้สัญญาเหล่านี้นะ มันจะไปถึงมิถุนากลางปีนี้แล้วท่านยังเดินแบบนี้นี่ยังไม่พูดว่าเดี๋ยวจะเจออีกมากเท่าไหร่นะครับเชื่อเป็นยังไงบ้างเนี่ยอาจจะถึงแสนล้านเพราะนั้นยิ่งใหญ่มากกระทบวงกว้างมากการปิดบริษัทประกันมาจากมูลเหตุนี้ครับในคราวการประชุมครั้งที่2/2565เมื่อวันที่25ที่ประชุมของคณะกรรมการอาคเนย์ประกันภัยครับพิจารณากัน2เรื่อง2วาระวาระแรกเห็นชอบด้วยคะแนน 100% ของคณะกรรมการให้เลิกการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของอาคเนย์ประกันภัยไปเลยครับและเป็นการขอใช้สิทธิ์ยกเลิกโดยสมัครใจสมัครใจครับส่งคืนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนซึ่งก็คือคปภและมติที่2คือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้อาคเนย์เนี่ยโอนสิทธิ์ของกรมธรรม์ในกิจการเนี่ยไปให้กับบริษัทอินทระประกันภัยบริษัทในเครือของเจ้าสัวเจริญความหมายตรงนี้ก็คือว่ากิจการทั้งที่เป็นเคลมประกันอื่นๆตอนนี้อาคเนย์ประกันภัยน่ะมีลูกค้าที่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องโควิดนะครับ8ล้านกว่ารายเฉพาะโควิดเฉพาะเรื่องเจอจ่ายจบเนี่ย 1.8 ล้านรายทั้งหมดเนี่ยก็ยกกะว่าสมัครใจคือเลิกทำธุรกิจนี้แล้วก็ยกให้กปภ.บริหารต่อไม่มีการโอนสินทรัพย์มาตรงนี้ละเอาไปทั้งหลายเส้นเอาไปทั้งพอร์ตเนี่ยไปดูแลต่อโอ้ยุ่งเลยครับครับยุ่งเลยครับวาระนี้ที่เขามีมติกันเนี่ยตัวอาคเนย์ชี้แจงต่อสาธารณะออกมาเราสรุปรวบยอดให้เห็นแบบนี้ครับการส่งคืนใบอนุญาตเนี่ยธุรกิจยังดำเนินการตามปกติแต่คนที่รับไม้ไปต่อคือคปภ.บริษัทยังมีสภาพคล่องเพียงพอในการจ่ายสินใหม่ให้กับลูกค้าเหมือนเดิมครับแต่ไม่ทำธุรกิจแล้วลูกค้าทุกกรมธรรม์ได้รับการคุ้มครองดูแลตามสิทธิ์อย่างถูกต้องตามประกาศที่ขายเจอจ่ายจบถูกต้องครับลูกค้าผู้เอาประกันทุกคนและผู้เกี่ยวข้องได้รับเงินคืนทุกคนไม่ต้องห่วงและบริษัทยืนยันว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดคือการเลิกกิจการเพื่อให้คนทุกคนได้เงินเอ้าถ้าไม่เลิกกิจการไม่ได้เงินนะก็ต้องได้เงินฮะแต่ว่ามันจะอีกแบบหนึ่งแต่คำถามคือเมื่อขอคืนไลเซนส์ให้กับคปภ.บริหารพอร์ตของอาคเนย์ประกันภัยต่อเนี่ยเป็นการคืนแบบสมัครใจเนี่ยสมัครใจต้องเป็นหน้าที่ของคปภ.คือนายทะเบียนเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องลุ้นพรุ่งนี้ว่าคณะกรรมการของคปภ.จะเห็นด้วยหรือไม่เขาบอกว่าวิธีนี้ดีกว่านี่ไงทางออกที่ได้ผลที่สุดกับลูกค้าและคู่ค้านี่ของทางอาคเนย์ประกันภัยบอกว่าบริษัทดูแลลูกค้าต่อไปได้คืนใบอนุญาตประเภทกรมธรรม์ถ้าคืนใบอนุญาตนะทางนี้ลูกค้าที่ซื้อประกันโควิดได้รับเบี้ยครับตามสัดส่วนดูแลพนักงานได้เหมือนเดิมคู่ค้าได้รับการชำระหนี้ครบถ้วนไม่มีภาระต่อการกำกับดูแลและกองทุนวินาศภัยบทจบของแนวทางนี้คือการคืนใบอนุญาตให้กับคปภ.เขาบอกว่าเนี่ยทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์
อีกแนวทางนึงถ้ายกเลิกใบอนุญาตโดยคำสั่งของคปภ.ซึ่งเขาต่อสู้กันมาอย่างยาวนานเนี่ยจากความขัดแย้งว่าเรื่องของการเจอจ่ายจบแล้วจะยกเลิกกรมธรรม์แต่คปภ.บอกว่าไม่ได้เนี่ยถ้าทำแบบนี้ผลกระทบวงกว้างเลยในธุรกิจประกันภัยเลยบริษัทมีแนวโน้มมากที่จะเกิดถูกคปภ.เพิกถอนใบอนุญาตแสดงว่ามันเกิดสงครามช้างชนช้างครับไม่ใช่ช้างชนช้างช้างชนกับคปภ.ครับสุดท้ายอาคาเนต้องเลิกกิจการสิ่งที่เกิดขึ้นบริษัทไม่สามารถดูแลลูกค้าทุกประเภทกรมธรรม์ได้ บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบคู่ค้าได้ต้องเลิกจ้างพนักงานคปภ.ต้องดูแลลูกค้าทุกกรมธรรม์ของอาคาเนกระทบต่อเงินกองทุนประกันวินาศภัยในภาพรวมของทั้งประเทศบทจบของเรื่องนี้ถ้ามาในทางนี้ทุกฝ่ายสูญเสียผลประโยชน์สุดท้ายก็ต้องเลิกกิจการอยู่ดีนี่คือคำชี้แจงของบริษัทอาคเนประกันภัยครับขนาดบริษัทเจ้าสัวยังไปไม่ไหวแล้วที่อื่นจะไหวไหมครับขอคืนลายเส้นเขามติปรากฏว่าไงรู้ไหมคปภ.ไม่ให้เบรกสิครับเพราะต้องเข้าที่ประชุมใหญ่ของคณะกรรมการคปภ.ในวันพรุ่งนี้ก่อนนะแล้วพร้อมออกมาพูดว่าขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกโดยยืนยันว่าตอนนี้อาคเนประกันภัยยังไม่สามารถปิดหรือหยุดประกอบกิจการได้จนกว่าจะรับอนุญาตให้เลิกกิจการจากคณะกรรมการคปภ.ต้องลุ้นพรุ่งนี้บริษัทแจ้งความประสงค์โดยสมัครใจขอเลิกครับไม่ทำแล้วเพราะเนื่องจากไม่ไหวและแบกไม่ไหวคปภ.บอกว่าไงไม่ได้คุณจะเลิกไม่ได้จนกว่าฉันจะอนุญาตแล้วต้นตอปัญหามาจากไหนมาจากเรื่องเดียวครับบริษัทอาคเนประกันภัยขายกรมธรรม์เจอจ่ายจบจากโควิดคนที่พิจารณาให้ว่าขายได้ไม่ได้มีความเสี่ยงแค่ไหนจำนวนเท่าไหร่คือคปภ.พอคนไปคืนเยอะครับเจอเยอะจ่ายจบเยอะบริษัทมีปัญหาก็อยากเลิกจะอยากเลิกแต่คำสั่งในทะเบียนชุดนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยกรมธรรม์ต่างๆสามารถยกเลิกเงื่อนไขสิทธิ์ในการกรมธรรม์นั้นได้ตามปกติอยู่แล้วแต่พอเจอเคสนี้มาโอเคมันเกี่ยวข้องคนส่วนใหญ่ผมถามว่าตอนนั้นถ้าเกิดกรมประกันต่างๆบอกเลิกเนี่ยกระทบกับถึงรัฐบาลการเมืองไหมโอ้โหสะเทือนเลยรัฐบาลจึงเป็นที่มาของคำสั่งไม่ใช่บอร์ดนะคำสั่งเลขาธิการคปภ.คำสั่งเลขาธิการคปภ.ครับ38/2564ให้ยกเลิกเงื่อนไขเมื่อก่อนมีเงื่อนไขนี้ได้นะให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิ์บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยโควิด19ที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนและกรมธรรม์ประกันภัยโควิด19ที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้ออกประกันภัยก่อนวันที่16 กรกฎาคม 2564และยังมีคงมีผลบังคับใช้เว้นแต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้ออกประกันภัยได้กระทำการโดยทุจริตหรือช่อฉนเช่นแกล้งไปติดโควิดแต่พิสูจน์ได้นะแบบนี้ยกเลิกได้เพื่อให้ตนเองผู้อื่นได้รับผลประโยชน์จากประกันภัยก็สรุปว่าห้ามใช้เงื่อนไขนี้เพราะเงื่อนไขนี้เงื่อนไขเดียวทำให้บริษัทอาคเนประกันภัยบอกเลิกไม่ได้ฟ้องเลขาธิการคปภ.และเป็นคดีความกันอยู่ที่ศาลแต่ถึงตอนนี้ในขณะที่คดีความยังเดินไปนั้นปรากฏการเจ้าสัวปิดบริษัทประกันกำลังทำให้ธุรกิจประกันทั้งหมดสั่นสะเทือนไปทั้งปฐพีติดตามกันดีๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กครับ